ซามิดาเปิดช่องตัวเองด้วยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ AWC Walk นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดคลินิกกันครับที่ Noland Clinic อันนี้ใครส่งมาให้อันนี้ของบ้านเดบิวซีบ้านแฟนคลับจ้าไว้ไหนเดเน็บอังโงเฮงเหรอคะแสงจันทร์เหรอไม่แสงหรือยังไงนะอยากมีแสงด้วยวาระดิถีขึ้นคลินิกใหม่เดี๋ยวเรามาพาทัวร์นะครับผมเนวาแลนด์คลินิกนะครับในพาร์ทนี้จะเป็นของพาร์ทเซอร์เจอรี่นะครับพาร์ทคลินิกจะอยู่ชั้น2แต่ว่าอันนี้คือชั้นจีนะครับตึกคริสมอร์ดเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะฮะแล้วก็พอลูกค้ามาปุ๊บอยากคอนซัลท์กับคุณหมอมาห้องนี้เลยจ้าเชิญครับคุณลูกค้าอันนี้ก็จะมีเตียงสำหรับคอนซัลท์นี่โต๊ะหมอพลอยนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าก็ไหว้ไปแล้วขึ้นพระพิฆเนศไปตอน 9:09 นนะฮะก็ยังมีของไหว้อยู่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องคอนซัลท์หรือว่าแบบเวลาคนทำไปแล้วปุ๊บตัดใหม่ก็ห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องฉายแสงด้วยจะเป็นเรดไลท์นะครับผมก็ทำให้แบบแผลเนี่ยสมานตัวเร็วขึ้นแล้วก็หายเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าเซอร์วิสต่างๆแล้วก็คอนซัลท์นะครับมาพอเข้ามาปุ๊บสมมติว่าคอนซัลท์เสร็จปุ๊บเอ้ยทำเลยอ่ะไอเลิฟมีดเดินเลี้ยวซ้ายมาเลยจ้าปึ้งซึ่งอันนี้จะเป็นโซนบอกว่าปลอดเชื้อนะครับผมก็ถ้าเกิดเข้าห้องนี้ก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้าแต่ว่าวันนี้เราเพิ่งจะเปิดคลินิกยังไม่มีคนทำนะครับสามารถเข้ามาได้จะมีห้องOR 2ห้องห้องผ่าตัดนะครับโดยการเข้าก็คือปกติเคยดูซีรีส์บ้านเกาหลีเวลาหมอเข้าอ่ะล้างมือมาแล้วปุ๊บปลอดเชื้อนะครับเข้าไปเราต้องถืออย่างนี้แล้วใส่ถุงมือฟึบนะฮะอันนี้เป็นห้อง OR ห้องแรกนะครับผมก็จะมีเตียงนะครับแล้วก็ถาดต่างๆล้างมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมไฟนี่ไฟผ่าตัดปึ้งเอาว่าแสงตรงไหนเอาไฟลงหัวปั๊บจำลองเป็นหมอตึ๊กตอนนี้ทำเหมือนพ่อครัวมากกว่าเป็นหมอเฮ้ยโอเคสวยห้องแรกผ่านไฟจะออกก็ข้อสอบห้อง2นะครับผม OR 2ก็ฟิลเหมือนกันมี2ห้องเพราะว่าเผื่อในกรณีที่แบบว่าเอ้ยลูกค้ามาพร้อมกันนะคิวเวลาเดียวกันสามารถทำได้2ห้องพร้อมกันนะครับห้องนี้จะเป็นห้องของพนักงานก็คือจะเป็นล้างอุปกรณ์พักผ่อนต่างๆห้องนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์เก็บของนะครับผมมองกระจกดูเป็นบอกว่าเช็คมีฟอร์ก่อนแล้วค่อยดูอีกทีตอนอัฟเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าล้างไม้ล้างมือต่างๆล้างหน้าเพราะว่าก่อนทำอะไรทุกครั้งมันต้องล้างหน้าคลีนหน้าให้สะอาดนะครับผมต้องไม่มีเครื่องสำอางหรอไม่ค่อยทำศัลยกรรมไม่ค่อยรู้ถนัดทำเป็นลืมห้องนี้เป็นห้องที่สบายที่สุดนะครับผมเพราะว่าสามารถหลังทำเสร็จปุ๊บมันต้องแบบว่าสงบจิตสงบใจนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แบบว่าต้องพักแผ่นหล่อสวยสามารถแบบปรับนอนได้ต่างๆทำไมถึงอยากทำคลินิกนั้นเดี๋ยวเราให้ฟังสิก็มันเป็นเสียงเรียกร้องจากแบบว่าคนที่เคยทำที่เนเวอร์แลนด์ที่เป็นแบบว่าส่วนของสกินนะครับผมเหมือนแบบว่าลูกค้าแบบก็จะรีเควสต์ว่าอยากมีให้มันมีแบบครบวงจรก็คือมีส่วนของเซอร์เจอรี่ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าข้างบนเปิดมาสักพักแล้วประมาณ2ปีพอเริ่มอยู่ตัวลูกค้าเริ่มโอเคลูกค้าเยอะขึ้นปุ๊บลูกค้าเรียกร้องเยอะก็เลยมาเปิดส่วนเซอร์เจอรี่อยู่ในตึกเดียวกันก็คืออยู่ชั้น1กับชั้น2นั่นเองลงทุนไปเยอะมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิ98ล้านบาทพูดเยอะๆไว้ก่อนไม่ถึงหรอกอันนี้ก็คือเป็นประตูมิติก็คือปุ๊บออกปุ๊บก็คือคนใหม่เราเป็นคนใหม่ไหนจะพาไปไหนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปทัวร์ชั้น2นะครับผมในส่วนของพาร์ทของสกินต่างๆครับดูแลผิวดูแลสิวดูแลแบบว่าฉีดนู่นฉีดนี่ต่างๆนะครับจะอยู่ชั้น2
กับอาขึ้นไปโอ้โหอดทนสุดๆอดทนใช่ไหมครับอดทนอดทนสุดเข้ามาที่ชั้น2นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของสกินทั้งหมดเลยนะครับเดินเข้ามาเป็นอุโมงค์อุโมงค์แบบว่าฟิลลึกลับนิดนึงมีอยู่3ห้องนะครับที่ไปใช้ทำงานห้องแรกจะเป็นห้องเลเซอร์เลย์อะไรได้บ้างคะที่ก็เลเซอร์หนวดเลเซอร์ขนนะครับของทุกส่วนของร่างกายได้หมดเลยที่แมงวันพวกไฝพวกอะไรก็จี้ออกได้ห้อง1ผ่านไปห้องที่2จะเป็นห้องทรีทเมนต์รูมนะครับก็จะมี2เตียงเป็นแบบ private ถ้าเกิดมาแยกกันก็ปิดม่านได้เป็น treatment ต่างๆแล้วก็มุมนี้ที่เราเซเลบนะฮะชอบถ่ายรูปนะฮะมุมไหนฮะกระจกกระจกตรงนี้แล้วก็จะมีน้องตุ๊กตาเชทับบี้กับตุ๊กตาจระเข้ที่ลูกค้านะครับผมน้องๆชอบถ่ายชอบลงกันหน้ากระจกตรงนี้แบบว่านั่งบนเตียงทรีทเมนต์เสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาแล้วก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กบูมแมลงหน้ากระจกอันนี้ที่คุณชอบลงสตอรี่เหรอคะใช่ครับน่ารักปะเหมือนอยู่ในกาแล็กซี่มันเป็นฟิลอะไรอย่างนั้นปะมันอยู่ในกาแล็กซี่ก็มันเนเวอร์แลนด์มันเป็นแบบดินแดนมหัศจรรย์นะเบิร์ดแลนด์ค่ะนั่นน่ะอันนี้ห้องที่3นะครับอันนี้เป็นห้องดริปวิตามินก็จะมีโซฟานุ่มๆ2ตัวปรับนอนได้นะครับแล้วก็เสาห้อยวิตามินมีต้นมงต้นไม้จะได้บอกว่าสูตรแบบของต้นวาสนาด้วยอันนี้ก็มองลงไปเห็นชั้นล่างได้นะครับห้องนี้ผ่านไปมาต่อกันที่โซนนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าทีบาร์คอฟฟี่บาร์ใครอยากกินชาเราก็มีชาให้ใครอยากกินแบบว่าพวกกาแฟนะครับผมก็สามารถแบบดริปหรอเป็นกาแฟดริปหรอเนี่ยแบบว่าหมุนมือหรอหมุนมือมีตู้น้ำเปล่าให้มีวายมีอ๋อไม่เกี่ยวกันนะแต่อันนี้ก็แบบว่านั่งจิบชารอหมอได้ที่โซนพักผ่อนนะครับและที่สำคัญที่นี่นะครับเป็นคลินิกที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์รูมนะครับก็คืออันนี้ฟาร์มบูมก็คือนั่งพักผ่อนเปิดดูซีรีส์ดู YouTube ได้และมีคาราโอเกะเลยเหรอมันเอนเตอร์เทนเกินไปปะสำหรับมันเกินไปปะอุ้ยแล้วมีไมค์เปลี่ยนเสียงให้ด้วยมีไมค์มีเกมนะครับต่างๆก็คือเผื่อแบบบางทีมากันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะได้มีแบบมีอะไรทำหรือว่าแบบช่วงแบบว่าเสร็จค่ำๆดึกๆคลินิกกำลังจะปิดแล้วก็สั่งข้าวสั่งข้าวมากินแล้วก็มาร้องเพลงดูหนังตรงนี้ได้เธอตรงนี้น่าสนใจมากอันนี้คือของเธอคนเดียวที่ฉีดหรือเปล่าแรงเกินจริงอันนี้คือของคุณลูกค้านะครับของคุณลูกค้าที่บอกว่าคุณหมอเขาทำมาให้ครึ่งเสาแล้วพอเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเสาไปเรื่อยๆที่นี่ก็ประมาณนี้มาคุยกับหมอดีกว่าหมอและเจ้าของคลินิกสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณจริงๆเป็นเพื่อนกันนะเอาดีๆแต่ว่าเราเรียกเขาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์แล้วเป็นคุณหมอพี่บอยที่นี่ครับชาวเน็ตเขาถามอุ้ยใช้คำว่าชาวเน็ตแล้วชาวเน็ตเขาถามว่าทำอะไรได้บ้างก็จะเป็นทุกอย่างที่เป็นผ่าตัดเด็กค่ะที่เราไม่ต้องวางยาสลบก็คือเราใช้ฉีดยาชาเอาโอเคอาจจะมีแบบถ้าบางคนขี้กลัวมากๆเราอาจจะแบบอาจจะมีแบบกินยาอะไรอย่างนี้ได้ที่เขาที่สมมติว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรที่แบบแบบแต่ละทันตการเราก็ไม่ได้แบบห้ามอะไรยกเว้นว่ายาบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพี่พอก็จะเป็นมือมีดสำหรับแบบว่าดวงตาใช่ทำตาทำรักยิ้มใช่ทำตาจะทำอะไรอ่ะทำตา5ชั้นมั้งทำตา2ชั้นทำตา2ชั้นได้หรือว่าแบบคนแก่ที่มีปัญหาตาตกหนังตาหย่อนก็สามารถว่าซับอายบราวใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือว่ามันก็จะเป็นตรงเนี้ยคือคนแก่ชอบมีปัญหาใต้คิ้วใช่ไปเก็บแผลใต้เคี้ยวใต้พูดอะไรอ่ะหมอพูดอะไรดีๆดิไปเก็บแผลที่ใต้คิ้วใช่ที่ใต้คิ้วใช่เพื่อนมันก็จะไม่ดึงหนังตาขึ้นไปใช่สำหรับคนมีอายุแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าวัยรุ่นอยู่แบบว่าตาชั้นเดียวชั้นเล็กหรือว่าแบบอยากมีชั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถปรับชั้นตาได้แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงใช่ค่ะอาจจะมีนี่ด้วยเดี๋ยวนี้มีกรีดหางตาเพิ่มความยาวตาบางคนกรีดหัวตาเปิดหัวตาได้อยากตายาวไปถึงแบบว่าต้นหูก็อย่าทำเลยมันจะทำให้บางคนนะคะตาเขาจะแบบเหมือนกะโหลกเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วตาเขาจะอยู่ตรงเนี้ยคือมันอีกนิดนึงมันจะสวยขึ้นอ่ะ
เราสามารถเปิดหางตาได้เพื่อให้ตาดูโตขึ้นให้มันแบบบาลานซ์กับใบหน้ามากขึ้นรักยิ้มหมอพลอยก็ทำได้ดูไขมันหนองไขมันเหนียงอะไรเงี้ยไขมันกรอบหน้าไขมันกรอบหน้านะครับผมแล้วในส่วนของจมูกก็มีจมูกก็คือทำได้หมดทำได้หมดแก้ปีกจมูกใช่จะปีกจมูกเสริมจมูกใช่ค่ะอัดตะไบหามบางคนมีหามไม่ชอบตะไบหามได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ผมชอบหามนะหามเพลงผมชอบหามทุกวันเราน่าจะรู้จักกันมากกว่านี้เนาะฉันจะไม่ได้เป็นตะไบที่อื่นนะหรือว่าแก้หน่อยไหมตัดปีกปะแต่ไม่เป็นรอยแผลมันจะมีแบบบางคนแบบเป็นแบบคือการเป็นรอยแผลหรือไม่แผลอะค่ะนี่มันก็มีหลายเกิดจากหลายอย่างก็คือว่าอาจจะมีจากเทคนิคด้วยเป็นจากคนนั้นเองอะเขาเป็นคีย์รอยง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วการดูแลหลังจากที่เวลาเราเย็บอะการดูแลหลังจากนั้นอะไรเงี้ยสำคัญเหมือนกันใช่ซึ่งสำคัญมากอย่างจะบอกว่าบางคนตาโบอะตาโบบางคนแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคือตาโบตรงนี้แล้วตามันหลายชั้นมากอะพวกนี้ต้องไขมันที่ตาได้ด้วยเนาะใช่เพื่อให้ตามันเต็มคืนหรือว่าคนมีอายุบางคนที่แบบว่าใต้ตาถุงใต้ตาใหญ่บอกว่าใต้ตาหย่อนอะไรเงี้ยเราสามารถเอาออกเก็บได้ใช่เก็บได้ใช่แล้วค่ะข้างล่างนี่ก็จะประมาณนี้ก็ในส่วนของใบหน้าผ่าตัดเล็กนะครับตาจมูกคางแต่ว่าข้างบนชั้นบนก็จะเป็นในส่วนของสกินทั้งหมดซึ่งก็เป็นหมอวิ่งไงวิ่งขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น1ชั้น2ชั้น1ชั้น2แต่ไม่พอกินดุอยู่หมดแล้วเลิกงานปุ๊บก็ชวนไปกินข้าวทุกวันถ้าเกิดว่าเราเปิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวบอกใช่แล้วจะอัปเดตเรื่อยๆใช่ครับก็สามารถมาได้ทั้ง2ที่เลยนะอยู่ในตึกเดียวกันครับตึกคิสมอลนะอยู่ซอยหลังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเข้าจากพระราม4ก็ได้จะอยู่ใกล้ๆ BJC BJC ก็คืออยู่42ในโซนแบบหลังเกตเวย์กับไม่อ่ะเทือกๆนั้นทะลุได้2ทางสุขุมวิทพระราม4สะดวกสุดๆรถไม่ติดเลยใช่ครับผมเมื่อเทียบกับสุขุมวิทง่ายๆก็อยากบอกว่าฉีดโบท็อกซ์ฉีดแฟตหรือว่าแบบว่าทำหัตถการต่างๆเกี่ยวกับใบหน้าหรือว่าผิวพรรณดื่มวิตามินต่างๆอะไรเงี้ยก็มาได้เลยที่นี่นะครับผมทั้งสกินแล้วก็เซอร์เจอรี่ครับอีกอย่างหนึ่งมีเมนูใหม่เมนูใหม่เหรอกะเพราอะไรกะเพราแสงแดงก็มีแสงแดงของเราก็คือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยใครที่ทำตาทำจมูกเสร็จแล้วปุ๊บก็คือหลักๆเลยเราก็ใช้เทคนิคแบบว่าเราจะมีการฉายยิงแสงด้วยใช่เป็น LED เป็น Red Light Therapy ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยการหายของแผลได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีช่วยการลดบวมลดความลดช้ำได้หลังจากที่ทำก็ได้ผลดีมากเลยสามารถที่จะใช้กับคนผมร่วงได้ด้วยนะจริงก็เคยมายิงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นทำไมหัวมันเริ่มบางๆวะเราก็เลยบอกว่า3วัน4วันหรือว่าอาทิตย์นึงต้องมาฉายแสงทีนึงก็มันเหมือนกระตุ้นแหละมันทำให้แบบรักผมแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็ทำให้ผมหนาขึ้นมันมีงานวิจัยจริงๆเลยว่าแบบมันช่วยเรื่องของผมความหนาของผมได้มากขึ้นแต่ว่าหลักๆเลยที่มีที่นี่เพราะว่าเราทำอย่างทำเสร็จปุ๊บพอมาฉายแสงปุ๊บมันก็ลดบวมแบบก็ฮวบอยู่นะจากแต่ละเคสที่มาทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่แบบดูแบบทำเสร็จแล้วมันน่าจะบวมว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าฉายแสงปุ๊บก็ฮวบเลยใช่แล้วก็ของเราได้เป็นเครื่องที่ผ่าน USFDA ค่ะไม่ใช่เครื่องกิดเกาะไก่กาอะไรนี่อุ้ยเคลมปะเนี่ยหลักๆเลยการที่จะไปทำอะไรต่างๆกับผิวกับใบหน้าหรือว่ากับร่างกายของตัวเองก็เลือกคลินิกที่บอกว่ามีคุณภาพแล้วก็เชื่อใจได้วางใจหมอได้ต้องเป็นหมอจริงๆนะไม่ใช่หมอที่แบบว่ามาแค่แบบติดใบประกาศแต่ว่าเอาตัวหมอจริงอยู่ไหนหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนคนนี้ใครที่นี่หมออยู่นะครับอยู่ตลอดอยู่จริงๆนะครับผมก็ใครสนใจก็มาได้ครับที่ในวารานคลินิกค่ะโอเคซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะเอาอีกแล้วเหรอใครมาภายในเดือนนี้ลดไปเลย 90% ขอถามพี่พลอยกับพี่เซฟก่อนพี่พลอยพี่เซฟเราจะมีโปรโมชั่นเปิดร้านไหมครับเปิดคลินิกไหมครับเพื่อมันต้องมีก็สำหรับโปรโมชั่นเปิดคลินิกของเรานะครับในส่วนของเซอร์เจอรี่ในส่วนของเซอร์เจอรี่นะครับก็เพิ่งจะเปิดคลินิกนะครับเราเปิดวันที่18สิงหานะครับแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราก็อยากจะทำเกี่ยวกับตาหรือว่าจมูกทางในวารันคลินิกนะครับก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับ 30% แต่ว่าต้องภายใน30กันยายนนี้ถูกต้องครับผมก็มีเวลาให้ประมาณเดือนนิดๆนะครับต้องบอกด้วยนะว่ามาจาก AWC ใช่บอกว่าดูช่องยามาง่ายๆหยิบอ่อนหยิบก้าวดีกว่า หยิบก้าวปัญญา หยิบก้าวปัญญาจะได้มีคนมาเข้าน้อยๆนะ 30% นะครับผมสำหรับทำตาทำจมูกนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้ก่อนนะครับผมไปค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองสาธุสาธุ999สาธุ999เลยงะ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 ฮัลโหล